อยากขายนะอ้าวดีแล้วครับเอามีใครอยู่เชิญครับผมพรุ่งนี้หนูจะไปเจอลุงออกพอดีจะโอนแล้วลืมค่ะราชการนะอ้าวขอน้อมรับทุกคนแหละจะไปจะมายังไงแบบไหนก็โอเคนะเอ้ามีใครอีกเอาล่ะถ้าไม่มีใครรู้ก็จะต่อตรงนี้นิดนึงเรื่องเกิดเรื่องตายเลยมาถึงวันนี้ผมว่านะในส่วนตัวผมนะเอาเป็นว่าส่วนตัวกันแล้วกันไอ้เรื่องของวิบากกรรมที่มันวนมากันเยอะแยะมากมายก่ายกองนี่ครับมันก็มีผู้คนบอกว่าเวลาตายแล้วเนี่ยไอ้เรื่องดีเรื่องชั่วเนี่ยไอ้เรื่องบาปเรื่องบุญนี่แหละครับหรือว่าถ้าหากว่าทำไม่ดีเวลาตายแล้วเนี่ยในวาระที่ยังไม่สามารถที่จะสิ้นสุดการเกิดมันต้องเวียนเกิดอีกแน่ๆนะครับจำนะแน่ๆนอนแน่นอนมากๆตรงนี้ครับ100%ตรงนี้ทีนี้เวลาตายแล้วจะเกิดไปเป็นอะไรต่อเนี่ยวิธีคิดเพื่อสรุปเลยถามตัวให้ได้ว่าชาติเนี้ยตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้ทำดีอะไรมาบ้างไม่ดีอะไรมาบ้างแค่นี้เองดีกับไม่ดีแค่สองอย่างนะครับถ้าเราเชื่อมั่นว่าทำดีมากกว่าทำไม่ดีอันนี้ไม่ต้องไปรู้จักสมองสมาธิอะไรต่างๆนะครับไม่ต้องเลยใช้คอมมอนตัวนี้ใช้เป็นหลักได้เลยถ้าเรารู้ว่าทำดีมากกว่าทำไม่ดีทำดีกับอะไรกับใครเนี่ยก็มันจะทำดีมันก็น่าจะมีกับสัตว์กับมนุษย์มันก็มีแค่สองอย่างใช่ไหมครับใช่นะมันก็อยู่แค่นี้ทำดีกับสัตว์ทั่วไปและกับมนุษย์ด้วยมันก็มีอยู่แค่นี้ทำไม่ดีกับโทรศัพท์มันไม่เกิดผลอะไรล่ะครับใช่ไหมครับเช่นโยนโทรศัพท์ขว้างทิ้งไปเดี๋ยวนี้มันไม่ร้องโอดโอยแล้วโทรศัพท์เนี่ยนี้ก็ไม่มีผลอยู่แล้วยังพูดถึงคำว่าดีชั่วนะแต่ไม่ได้พูดถึงว่าอารมณ์นะอารมณ์อีกเรื่องนึงนะครับทำไมต้องไปคว้างโทรศัพท์ทิ้งไปโมโหใครมากดใครมานั่นคือเรื่องของอารมณ์อันนี้เรื่องนึงต่างหากเนี่ยคำว่าดีกับชั่วตัวนี้สรุปได้เลยนะครับว่าถ้ารู้ตัวว่าทำดีมากกว่าทำชั่วเกิดครั้งต่อไปดีกว่าเดิมแน่ถ้าทำชั่วมากกว่าดีเกิดต่อไปแย่กว่าเดิมแน่นอนเนี่ยแบบนี้ 100% เลยใช่ไหมทีนี้กลับมาถึงปัจจุบันคำว่าดีอ่ะมันก็จะมีอะไรบ้างมนุษย์เราเนี่ยมันมีอยู่สี่ห้าอย่างต่อไปนี้ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บแล้วก็มีอันนึงก็คือปัญญาคนที่มีสติปัญญาดีเนี่ยจะต้องหาที่อยู่ของอยู่ปัจจัยสี่นี้สบายอยู่แล้วล่ะครับใช่ไหมถ้ามีปัญญาทีนี้ปัญญาไปใช้ในทางที่ไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่ดีนะแม้ว่าจะมีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บในขณะนี้ในปัจจุบันเนี่ยครับนะถ้าสมมติว่าตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละเกิดใหม่แย่กว่าเดิมแน่ๆด้วยครับก็แค่นี้ไม่ต้องมาพูดถึงวิบากกรรมวิบากกอยแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วครับไอ้เรื่องของวิบากกรรมยังไงมันก็ไม่ผิดอยู่แล้วล่ะครับมันถูกมันหมดอยู่แล้วล่ะครับยุคนี้มันควรจะมาตีแตกตัดตกอยู่ตรงเนี้ยชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะครับโอเคนะมันมีคำหนึ่งน่าสนใจว่าถ้าหากว่าทำไม่ดีอ่ะเวลาเกิดครั้งต่อไปมันจะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานผมบอกครับมันไม่ไปอยู่แล้วล่ะครับเดรัจฉานมนุษย์นี่แหละ
เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันวิวัฒน์มาตั้งแต่หน่อยสัตว์ตัวเล็กๆน้อยหน่อยครับคำนี้มันจะมาประกอบกับคำโทษครับเชิญครับผมสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับลุงน้องหมันมีอะไรติดอยู่ตรง